ลับตาลปัดใจให้สะอาดด้วยภาพวาดคติธรรมคำสั่งสอนเพื่อเตือนจิตสะกิดใจให้สังวรกลับมาย้อนเตือนในใจตนของคนดูกลับนี่คือด้านที่มองเห็นแต่ด้านที่เรามองไม่เห็นในการกลับตาลปัดเนี่ยพอหมุนออกจะเป็นอีกด้านซึ่งเดี๋ยวสักครู่ผมจะได้มีโอกาสขึ้นไปคุยกับพระอาจารย์ที่ด้านบนนะครับซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่สำคัญสำหรับทั้งสองส่วนที่เราพูดกันมาอยู่ตลอดส่วนหนึ่งคือเรื่องของการรับฟังภายใต้ความเงียบกับวันนี้มาถึงเพชรบูรณ์แน่นอนก็คงจะเป็นเรื่องของอากาศที่หายใจเข้าไปซึ่งมีความสำคัญกับชีวิตเรามากเผื่อว่าเราจะได้สัมผัสและกลับมาเป็นฟองน้ำหรือบางครั้งในมิติของพระอาจารย์อาจจะหมายถึงการกลับตาลปัดก็เป็นได้ความคิดบางครั้งเนี่ยมันก็ถ้าเราหลับตาแล้วเราเหมือนเวลาเราทำสมาธิเนี่ยถ้าความคิดเข้ามาแย่งซีนโผล่เข้ามาเรื่องอดีตเรื่องนั้นเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เป็น consciousness หรือสติในภาพลักษณ์ที่เรามองเห็นด้วยการหลับตาด้วยการสัมผัสในการทำสมาธิก็จะเลือนหายไปเพราะความคิดมันมาแย่งชิงเหมือนกับเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียที่เข้ามาดึงความสนใจของเราออกไปจากสติของเราที่เรามีอยู่ที่เพิ่งจะเป็นของเราพระอาจารย์มีอะไรจะแนะนำเราตรงนี้ไหมครับในเรื่องของนี้คือเรื่องระบบความคิดเนี่ยพูดตามนะถ้าจะคิดจงสั่งให้มันคิดจงสั่งให้มันคิดอย่าปล่อยให้มันลากเราไปคิดอย่าปล่อยให้มันลากเราไปคิดถ้าเราสั่งให้มันคิดก็คือเราขึ้นหลังม้าแล้วควบม้าไปครับแต่ถ้ามันลากเราไปคิดคือเราตกจากหลังม้าแล้วถูกม้าลากไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ไม่หลงเข้าไปในความคิดไม่หลงเข้าไปในอารมณ์ถ้างั้นก็คงจะเหมือนกับที่ผมเคยก่อนที่ผมจะเริ่มโครงการ Sounds of Earth นั้นผมบอกว่าทำไมความคิดหรือเสียงนี่มันดังมันเยอะแยะมันมากไปก็คืออาการของการถูกลากไปด้วยความคิดนั่นเองสุดยอดเลยใช่ตรงนี้ผมก็เชื่อมต่อจนเจอแล้วก็คือเสียงที่ดังมันก็คือความคิดนะฮะในขณะเดียวกันถ้าเสียงที่มาเป็นเสียงที่แสดงว่าความเสียงในการที่จะทำให้เราล่องลอยไปจากตัวเราเองนะมีอยู่สองส่วนด้วยกันหนึ่งคือความคิดเราเองโอเคสองคือเสียงจากภายนอกที่มาชวนให้เราคิดเพราะบางครั้งเสียงมันทำให้เราคิดไปนั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะโฟกัสไปได้ในแต่ละเสียงที่เกิดขึ้นอยู่ซึ่งจะมีความหมายสำหรับการประพันธ์บรรยากาศมากเพราะว่าถ้าเราสามารถแยกแยะแล้วก็เข้าใจได้ก็ดั่งสติและจิตและความคิดของเราที่สามารถแยกแยะแล้วก็เพ่งไปอย่างที่ท่านพูดหรือปักหมุดไว้ว่าเราจะไปในเรื่องนี้เรากำลังจะทำอะไรทำทำไมแล้วทำเพื่ออะไรแล้วผลมันจะออกมาอย่างไรคือต้องเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ลุยอากาศหรือลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยพระอาจารย์มองในแง่ของธรรมะเนี่ยพุทธธรรมเนี่ยมีอะไรเป็นมีสิ่งที่สำคัญอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องอากาศหรือลมหายใจพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสการเจริญอานาปานสติก็คือหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ทีนี้ลมหายใจเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องสุขภาพกายแต่ตัวสติที่แตะรู้เข้าไปในลมหายใจมันช่วยเรื่องสุขภาพใจว่าตามลมหายใจเข้าออกบอกให้ถูกลมหายใจเข้าออกบอกให้ถูกลมหายใจปลายจมูกฝึกให้เห็นลมหายใจปลายจมูกฝึกให้เห็นเข้าให้รู้ออกให้รู้ดูให้เป็นเข้าให้รู้ออกให้รู้ดูให้เป็นฝึกให้เห็นลมสดสดก่อนหมดลมฝึกให้เห็นลมสดสดก่อนหมดลมจ้ะแต่ถ้าลมหายใจเข้าออกบอกไม่ถูกลมหายใจปลายจมูกไม่เคยเห็นเข้าไม่รู้ออกไม่รู้ดูไม่เป็นไม่เคยเห็นลมสดสดก่อนหมดจนหมดลมเนี่ยตรงเนี้ยคือปัญหาเพราะฉะนั้นลมหายใจที่เพชรบูรณ์ตรงนี้ที่เขาขอสุดยอดมากเขามีคำพูดบอกว่านอนเขาขอหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีแต่มันถ้ามันเป็นแบบที่ว่าอาตมาไม่ได้ตายเพราะ6ปีแล้วอยู่ตรงนี้ใช่ฮะแล้วเขาตอนนี้เขาอัพแล้วฮะอัพไปเป็นอยู่เขาคอหนึ่งคืนเป็น5ปีไปแล้วฮะก็10ฮะก็10ออกไปกลายเป็น5ปีแล้ว
เขาเรียกว่าหุ้นขึ้นเรตติ้งขึ้นว่าต้องการให้เป็น5ปีคือลมหายใจเนี่ยมันดีแต่ว่าตัวสติขณะที่เราหายใจเข้าเราคิดอะไรอยู่ตรงนี้ที่อาจารย์บอกต้องใช่เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์พูดนี่ผมชอบเลยนะแล้วก็อยากจะไฮไลท์เลยก็ว่าตามลมหายใจหมายถึงตามไปด้วยอย่าให้ความคิดนั้นเข้ามาแทรกแซงระหว่างที่เรากำลังหายใจอยู่โอเคได้นั่นน่าจะใช่เป็นหนึ่งเดียวกันคือความคิดเนี่ยบางทีมันก็มีของมันอยู่เรื่อยๆถ้าคิดแล้วมันไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่ตนและเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงบเย็นเป็นไปเพื่อสิ้นปัญหาคิดได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดแล้วมันจะทำร้ายใจถามว่าคิดทำไมคิดดีกว่านี้คิดไม่เป็นหรืออย่างไรผมฝากไว้ให้หลายๆท่านถ้ามีโอกาสก็ถ้ามาที่นี่เนี่ยเพียงแค่มาสัมผัสนะครับที่เขาคอวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วแห่งนี้นะครับแต่ก่อนจากไปในวันนี้ครับพระอาจารย์อยากจะมีอะไรฝากให้กับทางเราทุกๆคนนะครับที่ถ้าออกมาที่เพชรบูรณ์แล้วมาที่วัดผาซ่อนแก้วแห่งนี้ครับออกมาจากความคิดที่จะทำร้ายตัวเองก่อนแล้วก็ออกมาจากคำพูดที่เราจะเอามาทำร้ายตัวเองและครอบครัวด้วยนะ wow. นะเพราะฉะนั้นทั้งความคิดทั้งคือคนบางคนไม่ทำร้ายคนอื่นแต่จะทำร้ายตัวเองอยู่เรื่อย เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนสถานที่บ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง ไม่งั้นอารมณ์บางทีมันไม่เปลี่ยนถ้ายังอยู่เดิมคิดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมแต่พอมาตรงนี้มันเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วเจริญพรครับสาธุครับ